กต.เปิดปฏิทินวันจัดการเลือกตั้งเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเร็วที่สุดนะคะวันที่24กุมภาพันธ์ปี2562นะคะประธานกกต.และกรรมการก็ได้ย้ำถึงการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แม้ว่าจะมีกรรมการที่ผันตัวมาเป็นผู้เล่นในสนามเลือกตั้งอย่างคนในรัฐบาลหรือว่าคสช.ค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะกกต.ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานทางจริยธรรมคือเนื้อหาสาระที่บัญญัติไว้ตามมาตรา21ของกฎหมายลูกว่าด้วยกกต.และมาตรา12นั้นยังกำหนดถึงคุณสมบัติของกกต.ว่าต้องไม่มีพฤติการยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดและมีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งประธานกกต.ชี้ว่านี่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และนับจากนี้ต่อไปจะยึดถือเป็นค่านิยมในการทำงานและย้ำว่าแม้หากในอนาคตจะเกิดพรรคการเมืองของคสช.หรือพรรคของรัฐบาลปัจจุบันการทำหน้าที่ของกกต.จะเป็นไปตามกรอบกฎหมายลูกและรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดไม่มีพฤติการยอมอยู่ภายใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นี่ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งที่จะต้องเป็นเครื่องชี้นำผมเมื่อทำงานนะครับถ้าเปิดสามารถคิดได้อย่างนี้ก็เชื่อว่าจะทำงานตรงไปตรงมาได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้เอียงไปจากมาตรา21หรือมาตรา12แต่อย่างใดครับและถือเป็นวาระที่กกต.ใหม่ได้พบกับผู้บริหารสำนักงานกกต.และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.โดยประธานกกต.ได้มอบนโยบายหลักการทำงานต่อเจ้าหน้าที่ว่าขอผู้บริหารเปิดใจกว้างรับฟังคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานในอนาคตเป็นไปตามเป้าหมายพร้อมตั้งเป้าสร้างองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งทุกด้านทั้งเอกภาพการทำงานคุณภาพคุณธรรมและคุณค่าสอดคล้องกับกกต.ทุกคนที่ย้ำถึงหลักการทำหน้าที่สุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสโดยศาสตราจารย์สันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์มุ่งมั่นที่จะทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองและดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศส่วนนายปกรณ์มหันนพประกาศชัดไม่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกใดทั้งงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อต้องไปภารกิจต่างจังหวัดหรือรถนำขบวนเพียงแต่ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายขณะที่นายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยย้ำถึงการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและพร้อมจะขจัดวงจรอุบาทหรือวงจรการร่างรัฐธรรมนูญและได้มาซึ่งรัฐบาลแต่มีปัญหาการทุจริตจนก่อให้เกิดการทำรัฐประหารซ้ำอีกในสิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วเราต้องการที่สุดก็คือว่าทำยังไงที่เราจะเลิกไอ้วงจรอุบาทหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นมาโดยตลอดเนี่ยนะพอเราร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็จัดการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็มีผู้มีผู้มาบริหารเกิดมีผู้บริหารปั๊บก็มีการทุจริตคอร์รัปชันพอทุจริตคอร์รัปชันครับก็เกิดรัฐประหารรัฐประหารเสร็จปั๊บก็ร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันวนอยู่อย่างเงี้ยเราจะมาช่วยกันยังไงในการที่จะทำกกต.ยังแสดงความพร้อมและเร่งเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ทันการสำหรับการจัดการเลือกตั้งตามปฏิทินที่รัฐบาลเคยกำหนดไว้อย่างเร็วที่สุดคือ24กุมภาพันธ์2562หรืออย่างช้าในเดือนพฤษภาคมโดยเตรียมแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งในต้นเดือนกันยายนและเตรียมให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.ก่อนที่กฎหมายลูกเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง2ฉบับสุดท้ายจะประกาศใช้ภายในวันที่13กันยายนนี้ตามกรอบเวลาโดยเฉพาะกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศทันทียานีไว้ครูไทย PBS รายงาน